in touch นะมีกระแส 2-3 วันนี้นะครับว่าจะมีแบบการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือเปล่าในแง่ของการถือหุ้นกับตัว Advance อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าอันนี้เราเอาไว้ข้างๆก่อนนะครับมาดูที่พื้นฐานก่อนต้องดูที่พื้นนะครับว่าภาพรวมของการงาน in touch เนี่ยดูง่ายๆเลยคือ Advance เป็นยังไงin touch เป็นอย่างนั้นนะครับซึ่งเราเห็นกำไร Q1 ของ Advance ออกแล้วที่ออกมาดีกว่าคาดถ้าจำมาได้นะดีกว่าคาดมากมันก็สะท้อนให้เห็นถึงภาพในแง่ของอุตสาหกรรมที่มันดูดีขึ้นจากในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมานะครับคือถ้าย้อนกลับไป 8-9 ปีที่แล้วตั้งแต่ประมูล 4G มาเนี่ยที่ประมูลแบบแพงๆเลยขึ้น 1,800 40,000 กว่าล้านครับขึ้น900 75,000 ล้านเนี่ยบวกกับเม็ดเงินลงทุนที่ต้องลงทุกปีปีละ 40,000 40,000 40,000 เนี่ยลงไปเนี่ยไม่รู้กี่แสนนะครับแต่ตอนนี้เราจะเห็นว่าการลงทุนมันบางลงไปแล้วตั้งแต่ลงหนัก 4G 5G จะเห็นว่าประมูลขึ้นไม่แพงกับลงทุนไม่ได้ลงแบบว่าแน่นเหมือนกับตอน 4G เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลการดำเนินงานนะครับแล้วก็เรื่องของภาพรวมการแข่งขันที่ผู้เล่นหลักจาก3รายมาเหลือ2รายเนี่ยอันนี้ก็ทำให้การแข่งขันมันเบาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมองภาพโมเมนตัมตรงเนี้ยจะเห็นกำไรของ Advance ที่ทยอยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งธุรกิจมือถือนะธุรกิจมือถือคือ3เหลือ2ถูกไหมฮะอาจจะยังมี3แบรนด์แหละแต่2บริษัทนะครับคือ Advance กับ True กับ Net บ้านจาก4มันเหลือ3นะเพราะว่าตอนเนี้ย AS Fiber กับ3 BB รวมกันครับเพราะงั้นมันก็จะเหลือแค่ AS Fiber 3 BB แล้วก็โทษดิ AS Fiber True แล้วก็ TOT เดิมซึ่งอันนี้ก็คือ NTก็จะจาก4เหลือ3นะครับสำหรับเน็ตบ้านเพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าการแข่งขันมันต้องลดลงเบาลงแล้วก็ผมเชื่อนะไม่รู้ตอนนี้มันเริ่มขึ้นหรือยังคือเราจ่ายค่าเน็ตเนี่ยเมื่อก่อนเราจะจำได้เลยว่าค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยแพ็กเกจรายเดือนประมาณ590บาทมาเป็น10ปีแล้ว590บาทไม่เคยขยับเลยนะครับแต่หลังๆเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะต้องเริ่มมีขยับและในอนาคตก็คงจะต้องมีการขยับแหละนะครับจากภาพการแข่งขันที่อย่างที่บอกมันเบาลงนะครับดังนั้นก็คิดว่าถ้าดูโมเมนตัมกำไรเนี่ย InTouch ก็ล้อไปกับ Advance แน่นอนนะครับส่วนในแง่ของตัวราคาปกติ InTouch ก็จะเทรด discount จาก Advance มาประมาณนึงครับหลังๆในค่าเฉลี่ยจะประมาณสัก 10% ครับซึ่งตอนนี้ก็ discount Advance อยู่มาสัก 9% ก็ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยครับพูดง่ายๆคือถ้าเทียบ InTouch กับ Advance เนี่ยก็ไม่ได้ถึงขั้นต่างกันมากแต่ทีนี้พอไปดู upside จากราคาปัจจุบันเทียบกับเป้าหมายจาก consensusนะครับ InTouch เหมือนดีกว่า Advance นิดนึง Advance จะมีอัพไซด์ประมาณ 22% จากเป้าเฉลี่ยนะเป้าเฉลี่ยที่ตลาดทำกันเนี่ยเราเป้าทุกคนมาเฉลี่ยครับ Advance จะมีอัพไซด์ประมาณ22แต่ InTouch จะมีประมาณมีอัพไซด์มาสัก 24-25% นะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยงั้นยังไป InTouch ก็อาจจะดีกว่านิดนึงหรือเปล่าแล้วก็บวกกับประเด็นเรื่องของตัว discount เนี่ยที่มันยังมีอยู่ที่ 9% เนี่ยถ้าเกิดว่าไอ้ข่าวที่มันมีออกมาว่าจะอาจจะไม่รู้ว่าออกทางไหนนะครับจะ swap จะเปลี่ยนโครงสร้างจะมีการยังไงเนี่ยมันจะเห็นการขยับอาจจะเห็นการขยับขยับเปรียบใกล้เทียบราคา InTouch Advance ที่อาจจะมี discount ได้น้อยกว่านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคือถ้าเป็นลักษณะของการขายกิจการหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมันคือโฮลดิ้งต้องมีดิสคาวต์แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการแบบสวอปหุ้นรวมอ่ะดิสคาวต์นี้ก็อาจจะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะมันไม่ได้มีการแบบขายอะไรเงี้ยมันคือการรวมอ่ะนะครับก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวต้องดูกันคือเราก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้มันจริงไม่จริงไงแต่ว่าก็ลงกันเต็มสื่อไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ว่าอันนี้เราเอาเฉพาะเรื่องของภาพพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานเรื่องของvaluationนะครับแล้วก็เทคนิคเองเนี่ย InTouch เนี่ยช่วงที่มีข่าวก็ทำให้ราคาเนี่ยมันกระเด้งขึ้นมาจะเห็นว่าสามารถเบรกแนวต้านระยะสั้นได้นะโซนประมาณ 70-71 บาทเนี่ยแล้วก็เบรกเส้น200วันนะครับแล้ว2วันล่าสุดก็จะเห็นว่ามีการแบบย่อลงมานะระหว่างวันเนี่ยมีจังหวะแบบโดนขายระหว่างวันลงมาแตะประมาณสัก71 2วันเลยนะแล้วก็ดีดกลับได้ทั้ง2วันเลยดังนั้นเนี่ยแนวรับเนี่ยถือว่าเป็นแนวที่มีนัยยะนะเส้นเนี่ยกลมๆ ก็ 70.5 ครับแต่เราให้เป็นโซนแล้วกัน 70-71 อันนี้คือแนวรับหลักส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีที่ไฮรอบก่อนหน้าประมาณสัก 74-75 แล้วก็ถัดขึ้นไปก็คือประมาณ 77-78 นะครับดังนั้นก็แนะนำเป็น
ลักษณะเก็งกำไรหรือว่าลงทุนเก็งระยะสั้นไปสำหรับ InTouch นะครับถ้าดู Advance คู่ด้วยมันจะเป็นยังไงครับ Advance เนี่ยราคาคล้ายๆ คล้ายๆกันแต่อาจจะขึ้นไม่แรงเท่า InTouch คือต้องบอกอย่างเงี้ยที่ InTouch มันดีดขึ้นมาแรงเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ InTouch เนี่ยดันไปดิสคาวจาก Advance เนี่ยเยอะ 15-16% มันต่ำกว่าอย่างที่บอกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ10ครับแต่ทีนี้พออินทัชดีดมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตอนนี้ดิสคาวมันอยู่ที่ค่าเฉลี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ฝากหุ้นเด่นของเราวันนี้อินทัชนะฮะราคาเป้าหมาย89.75 นะราคาเห็นไหมราคาเป้าหมายมันจะมีทศนิยมเพราะว่าเรามันเป็นเป้าเฉลี่ยจากคอนเซนซัสนะครับก็ในเชิงของความเสี่ยงต่างๆทั้งปัจจัยภายนอกนะปัจจัยการเมืองต่างๆผมว่ากระทบน้อยนะคือธุรกิจมันมือถืออ่ะก็คิดมือถือแคชโฟร์ดียังไงก็เป็นกึ่งดิเฟนซีฟอยู่แล้วใช่ครับนะครับอ่ะวันนี้ฝากอินทัชเอาไว้นะฮะ